ผมมีความฝันนะครับอยากจะเห็นเกมแนวโคออปที่มีเหล่าซูเปอร์ฮีโร่มารวมตัวกันแล้วก็เล่นกันแบบร่วมมือกันผ่านด่านความฝันผมเป็นจริงแล้วใน Marvel's Avengers จาก Marvel ที่เรากำลังจะได้เล่นกันในวันที่4กันยายนเดือนหน้านี้แต่ DC เองเขาก็ไม่รอช้าครับในงาน DC Fandom เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพวกเขาได้ปล่อยเกมของตัวเองออกมาแล้วเช่นกันและที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือมันไม่ใช่การรวมตัวกันของเหล่าฮีโร่แต่เป็นเหล่าตัวร้ายเกมนั้นก็คือ Suicide Squad Kill the Justice Leagueซึ่งพัฒนาโดย Rocksteady ผู้พัฒนาแฟรนไชส์เกมซีรีส์ Batman Arkham What is that? นอกจากตัวอย่างที่คุณผู้ชมกำลังรับชมกันอยู่นี้ Suicide Squad Kill Justice League ได้ปล่อยข้อมูลออกมาคร่าวๆว่านี่จะเป็นผลงานที่ Rocksteady จะได้พิสูจน์ฝีมือของตัวเองว่าการทำเกมที่มีเกมเพลย์สนุกผสมผสานกับการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมนั้นจะออกมาเป็นแบบไหนสำหรับเกมนี้แนวเกมจะเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ชูเตอร์แบบร่วมมือกัน4คนตะลุยผ่านด่านไปเรื่อยๆโดยเกมจะมีมุมมองแบบเทิร์ดเพอร์ซันเบื้องต้นผู้เล่นจะเลือกเล่นเป็นหนึ่งในตัวละคร4ตัวกับตันบูมเมอแรงฮาร์ลีควินเดธช็อตและคิงชาร์กหน้าที่ของพวกเขาก็คือทำภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในการช่วยโลกและมหานครเมโทรโพลิสจากซูเปอร์แมนที่ดูเหมือนจะกลายเป็นตัวร้ายเพราะโดนควบคุมแม่ไม่รู้ว่าโดนควบคุมไปกี่รอบนะครับสำหรับซูเปอร์แมนเนี่ยโดยผู้เล่นจะสามารถสลับตัวละครไปมาได้หรือร่วมมือกับผู้เล่นอีก3คนก็ได้ตัวละครแต่ละตัวนั้นจะมีสกิลและท่าไม้ตายอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและอ้างอิงจากเว็บไซต์เกมมัคสุดดับคอมเขาบอกว่าเกมนี้นั้นมีกลไกการสำรวจโลกแบบโอเพนเวิลด์ด้วยโดยมีฉากหลังเป็นมหานครเมโทรโพลิสและการออกสำรวจนั้นจะได้รับไอเทมเสริมพลังและนำมาปรับแต่งตัวละครให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าตัวเกมนั้นจะมีความเป็น RPG แฝงอยู่ใครพูดแบบชัดๆเลยก็คือเราอาจจะได้เล่นเกมคล้ายๆกับเกมอย่าง Borderlands แต่มีฉากหลังเป็นจักรวาลของ DC และมีตัวละครนำเป็นเหล่า Suicide Squad แทนนั่นเองเรียกได้ว่าแค่นี้ก็เพียงพอต่อความต้องการในการจ่ายเงินมาเล่นของเราแล้วครับแต่น่าเสียดายนะครับเกมนี้เนี่ยกว่าจะออกก็ตั้งปี2022นู่นเลยและตัวเกมนั้นจะลงให้กับเครื่อง PC PlayStation 5 Xbox Series X ครับแต่ก็จะลงให้กับเครื่องคอนโซลเจนเก่าอย่าง Xbox One และ PlayStation 4ด้วยระหว่างนี้เราก็เก็บเงินรอกันไปเลยนะครับทั้งค่าอัพคอมค่าเครื่องนะครับแล้วก็ค่าซื้อเกมด้วยนะครับเอาล่ะครับหากคุณชอบข่าวสารวงการเกมก็อย่าลืมกดไลค์และติดตาม The Yoice เกมเมอร์และแฟนคลับวงไอดอลที่พร้อมจะนำข่าวสารเกมดีๆและมีคุณภาพให้ทุกท่านได้รับชมกันหรือถ้าใครใจดีอยากบริจาคเป็นเงินก็สามารถช่วยเหลือตามกำลังทรัพย์ของท่านได้ตามข้อมูลในช่อง description ด้านล่างต่อจากนี้และพบกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับ